บริษัทเอกชนเกี่ยวกับงานบริการภาคพื้นที่สนามบินค่ะมีเงินเดือนเหรอมีเช่าไอเดวิดทำข่าวน้องเก่าแล้วไอบอกชื่อต้องเปลี่ยนฮะชื่อเก่านะไอจำชื่อเต็มก็ไม่ได้นี่ไม่ถูกสั่งกำแพงบ้านอยู่กับแพงคนนี้ว่าตำรวจได้เตือนแล้วว่าในกรณีที่การเผยแพร่คลิปเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเท็จเนี่ยนะครับมันผิดทั้งโดยบอคอมและโดยเฉพาะคลิปนี้เป็นคลิปโป๊เป็นคลิปละมุกอนาจารเนี่ยมันผิดทั้งส่วนของการเผยแพร่ภาพละมุกอนาจารนะครับแล้วก็ผิดระบบคอมพิวเตอร์นะครับโอเคครับพี่ครับได้ครับพร้อมได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะรีบไปจะให้ไปพบผู้กับป๊อปผู้กับป๊อปสั่งแทนอ่ะที่เกิดขึ้นเป็นไงก็เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมีคนเอาหูซึ่งอยู่ในชุดตำแหน่งสุดท้ายของกุ้งก็คือตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านสิริวัฒนาหนองหอยนะเจ้าซึ่งเป็นชุดข้าราชการฝ่ายปกครองเนาะเอาไปแปะหน้าคลิปโป้บอกว่าผู้หญิงในคลิปโป้ดังกล่าวเนี่ยเป็นกุ้งเจ้าแล้วก็ล่าสุดนี่มีทั้งชื่อมีทั้งตำแหน่งมีทั้งหูในเครื่องแบบเลยเขียนไว้อย่างอันซึ่งบุคคลในคลิปกับกุ้งเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันแต่ผลเสียหายที่มันตอยมาก็คือเพื่อนฝูงก็ดีเนาะหรือว่าปี่ๆน้องๆตรงต่ําละแวกบ้านหรือคนอื่นคนไกลเนี่ยคนที่เปิ้นบ่ได้ดูคลิปเนี่ยเปิ้นเข้าใจว่าเป็นอย่างอั้นจนกระทั่งมีเสียงเตือนเข้ามาที่กุ้งเลยว่าแม่หลวงไปเหี้ยอย่างยังอั้นบ่ดีบ่ดักเฮากับคนดีคนดักเฮาไปถ่ายโป๊ถ่ายเผื่อยลงในโทรศัพท์กายอ่ะน้องก็ถามว่าแม่หันกายว่าคลิปมันเป็นใครบอกว่าแม่มาหันเปิ้นเล่าเปิ้นลือเฮาไปเหี้ยอย่างอั้นอันนี้ค่ะคือมันเป็นผลกระทบโดยตรงกับตัวกุ้งเนาะว่ามันบ่ใจแล้วจนกลายเป็นเฮาแต่แต่ยะเจ้าและอย่างที่สองก็คือเครื่องแบบข้าราชการฝ่ายปกครองก็คือเครื่องแบบผู้ใหญ่บ้านสำหรับกุ้งเนี่ยมันถือเป็นตำแหน่งทรงเกียรติสำหรับกุ้งไปถือเป็นเครื่องแบบศักดิ์สิทธิ์แต่คุณเอามาแปะไว้กับคลิปสื่อร้านมุกอนาจารเนี่ยกุ้งว่ามันบ่สมควรนะเจ้าอย่างที่สามคนที่ยกมือไหว้กุ้งหรือกุ้งยกมือไหว้เปิ้นอ่ะถ้าเกิดว่ากุ้งแบบมาแก้ต่างให้ตัวเก่าเนี่ยแล้วแหมกรรมเนี่ยเปิ้นจะยกมือไหว้กุ้งได้อย่างไรความเคารพความศรัทธาที่มีคือคนที่เคยสนับสนุนเปิ้นจะกึดจะได้กับกุ้งเนี่ยเจ้าค่ะแล้วเราจะดำเนินคดีถึงที่สุดว่าไงก็ตอนนี้นะคะเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่บ่ดีเราบ่ควรจะเอาอย่างเฮาควรจะทําให้เห็นว่าอันไหนควรทําบ่ควรทําควรจะทําให้เห็นนะเจ้าว่าทีนี้ไอ้เรื่องถึงที่สุดเนี่ยมันก็คงต้องดำเนินการว่ากันไปตามกฎหมายอันนี้เป็นขั้นตอนของกระบวนการน้องก็บ่สามารถจะบอกได้น้อว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงแต่อันแรกเลยคือ1ต้องปกป้องตัวเก่าก่อนละปกป้องสถาบันเก่าที่หนูเคยอยู่ปกป้องเกียรติที่เปิ้นเคยฮือปกป้องคนรอบข้างที่เปิ้นฮักเฮาบ่ฮือเปิ้นรู้สึกบ่ดีกับเฮาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปเห็นภาพนี่ไม่ได้แล้วครับเห็นภาพนี่คือมีคนส่งต่อมามันก็สักเป็นเดือนแต่ตอนนั้นน่ะใช้ชื่อของท่านอื่นผู้ใหญ่บ้านท่านอื่นมาแปะกุ้งก็ยังรู้สึกว่ามันผสมควรน้องถึงแม้มันเป็นภาพกุ้งแต่ก็ยังคิดว่าในเมื่อถ้าคนไม่เข้าใจเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะซาไปคนเดียวไว้นะเจ้ามันจะหายไปคนเดียวแต่มันกลับว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเป็นชื่อเฮาแปะลงไปแต่ตัวแล้วก็เป็นรูปเฮาอย่างเก่าซึ่งเป็นเครื่องแบบข้าราชการอย่างที่บอกนะเจ้าคืออันดับแรกก่อนนะครับก็เข้ามาเนี่ยก็แนะนำให้เขาไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็เผยแพร่ภาพล้ำมุกอนาจารเนี่ยที่สภ.สันกำแพงซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุในครั้งแรกที่เขาได้รับรู้นะครับในส่วนของการสืบสวนเนี่ยมันต้องทำการสืบสวนนะครับหาแหล่งต้นตอของการปล่อยคลิปนะครับคนที่ตัดต่อภาพนะครับคนที่เอาภาพไม่หลงกุ้งเนี่ยมาลงนะครับแล้วก็ในกรณีที่คนเผยแพร่เนี่ยนะครับคนที่เผยแพร่อยู่นะครับก็มีความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์แล้วก็เป็นความเผยแพร่ภาพล้ำมุกอนาจารเขาก็มีความผิดเช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยนะครับในขณะนี้ในทางการสืบสวนเนี่ยตำรวจก็เริ่มทำการสืบสวนนะครับแต่อย่างเดียวอีกอย่างนึงก็คืออยากแจ้งเตือนประชาชนหรือคนทั่วไปที่เห็นคลิปนี้แล้วมีการแชร์ต่อกันนะครับการแชร์ภาพต่อการแชร์ภาพล้ำมุกอนาจารแชร์ข้อความเป็นเท็จ
นะครับมีความผิดทั้งพรบคอมพิวเตอร์แล้วก็เกี่ยวกับการส่งรูปนะครับการแชร์รูปลามกอนาจารนะครับซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษหนักนะครับฉะนั้นเนี่ยขอให้หยุดการเผยแพร่ภาพโดยทันทีนะครับทางไม่หลวงกู้ก็ไม่อยากจะได้ให้ดำเนินคดีกับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หยุดเนี่ยเขาก็ต้องดำเนินคดีกับทุกๆคนนะครับซึ่งจะทำให้เสียโอกาสนะครับบางครั้งก็ทำให้มีประวัตินะครับนั่นก็สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือให้หยุดทันทีนะครับ